สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุสมันสักชวาลรหัสนักศึกษา6401064มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายส่วนประกอบของ lobster นะคะซึ่ง lobster นะคะจะเป็นสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่นะคะอยู่ในวงเดียวกับกุ้งกั้งและปูค่ะมีลักษณะลำตัวเป็นสีแดงปนดำนะคะแล้วก็ชื่อที่มาของ lobster นะคะก็มาจากภาษาอังกฤษโบราณที่แปลว่าตั๊กแตนกับแมงมุมค่ะก็สังเกตได้จากตัว lobster นะคะก็จะเห็นว่ามีขาที่เยียคล้ายกับแมงมุมนะคะแล้วก็เหมือนกับตั๊กแตนตรงที่แขนมีกล้ามใหญ่นะคะแล้วก็ทางนี้นะคะ lobster ก็แบ่งได้เป็นหลายสายพันธุ์เนาะซึ่งสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็จะเป็นสายพันธุ์ lobster ยุโรปกับ lobster อเมริกานะคะก็ที่นำมาเสนอวันนี้ก็จะเป็น lobster ยุโรปค่ะซึ่ง lobster นะคะก็จะเริ่มเติบโตด้วยการลอกคราบค่ะเนื่องจากฟันที่ใช้บดอาหารในกระเพาะอาหารเป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกภายนอกจึงจำเป็นต้องเอาเนื้อเยื่อของลำคอกระเพาะและทวารหนักออกมาด้วยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวนะคะที่จะรอดชีวิตจากกระบวนการลอกคราบนี้นอกจากนี้นะคะ lobster ก็ยังถือว่าเป็น crustacean ที่มีอายุยาวที่สุดด้วยค่ะโดยอายุไขเฉลี่ยคือ100ปีค่ะค่ะต่อมาก็จะมาอธิบายส่วนประกอบของกุ้ง lobster นะคะก็ lobster นะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะก็จะมีส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องนะคะซึ่งบริเวณส่วนหัวนะคะก็จะมีตาแล้วก็จะมีหนวดค่ะไว้ใช้เป็นเครื่องสัมผัสเนาะแล้วก็จะมีเซฟาโลทอเล็กนะคะเป็นส่วนที่ไว้เชื่อมต่อระหว่างส่วนหัวกับส่วนอกให้เชื่อมกันค่ะแล้วก็ที่เห็นนะคะก็จะมีระยางที่ส่วนหัวนะคะก็จะเห็นเป็นแอนเทนนาค่ะต่อไปก็จะไปที่ส่วนกลางนะคะส่วนกลางก็จะเป็นส่วนที่มีขาไว้ใช้สำหรับเดินเนาะซึ่งขาเดินก็จะประกอบด้วยกันทั้งหมด5คู่โดยคู่แรกนั้นนะคะถูกพัฒนาจนมาเป็นกล้ามอย่างที่เห็นเลยนะคะซึ่งกล้ามใช้สำหรับหยิบจับอาหารและใช้ต่อสู้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนท้องนะคะก็จะเป็นส่วนที่มีเนื้อเยอะมากที่สุดเลยซึ่งส่วนท้องก็จะมีระยางอยู่นะคะเรียกว่าmaxilliped นะคะก็จะไว้ใช้ในการกินค่ะแล้วก็จะมี abdomen หรือว่าหน้าท้องนะคะแล้วก็จะมี uropod นะคะซึ่งเป็นระยางคือส่วนที่ช่วยในการว่ายน้ำค่ะแล้วก็มี telson เป็นส่วนที่อยู่สุดท้ายของบริเวณช่องท้องนะคะซึ่งมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นขาว่ายน้ำค่ะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแผ่นบางๆมีไว้ใช้โบกน้ำที่มีออกซิเจนนะคะให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อหายใจค่ะก็ส่วนประกอบของ lobster ก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณค่ะ